สวัสดีค่ะสุดยอดแห่งความปรารถนาของคนเราคือการมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงค่ะเพราะต่อให้มีเงินมหาศาลแต่ต้องนอนเจ็บป่วยในโรงพยาบาลก็ไม่คุ้มค่าที่จะแลกกันเลยนะคะวันนี้โรคาวาไรตี้และคุณฟ้าอรุณรุ่งจะพาคุณผู้ชมไปยืนยันคำกล่าวที่ว่านี้ว่าจริงแท้แค่ไหนจะแขกรับเชิญที่สารพัดโรครุมเร้าเธอในวัย70ปีแต่วันนี้เธอมีความสุขกับสุขภาพที่ไร้ปัญหาไปติดตามกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าดาสวัสดีค่ะผู้ชมคะจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะให้ทายอายุของคุณป้าดากันเนาะทายยังไงก็ทายไม่ถูกค่ะนะเพราะว่าคุณป้าดาอายุเท่าไหร่คะอายุ70ค่ะ70แล้วแต่ว่าหน้าไม่ถึงอะตอนแรกทีมงานเราพยายามทายกันอยู่หลายๆรอบทีเดียวนะคะบางคนอาจทาย50บางคนทาย60สรุปโอ้โหตีปลอดแตกเลยค่ะ70แล้วเนาะค่ะก่อนหน้านี้เรามีปัญหาสุขภาพอะไรคะอ๋อครั้งนั้นปวดหน้าอกค่ะปวดหน้าอกมันปวดแน่นแน่นหน้าอกค่ะปวดแน่นทีนี้ก็นึกได้ฟังวิทยุไว้โทรมาถามผมช่วยครั้งแรกขวดแรกก็อย่างนะฮะพอขวดที่2ลดลงอะไรอย่างเงี้ยจะหายพอขวดที่3จะหายนะขวดที่3หายเลยอาการที่ว่าปวดหน้าอกต่างๆเนาะที่แน่นโอ้ป้ากระใจไม่ดีนะแบบแน่นต้องเป็นไงโอ้เป็นอะไรนะข้างในอาจจะเนาะค่ะคือเป็นที่หว่างอกหรือว่าอกตรงกลางเนี่ยค่ะค่ะแน่นไปหาคุณหมอไหมแน่นลึกนะฮะจะไปหาคุณหมอก็ให้ยามาก็ไม่ดีขึ้นอ่ะแล้วเขาบอกไหมว่าเราต้องทานอาหารตรงเวลาต้องอะไรยังไงไหมคะคุณหมอก็บอกค่ะนะอาจจะเป็นอาการของเรื่องของกรดไหลย้อนเนาะนะคะแล้วนอกจากมีอาการกรดไหลย้อนแล้วมีอาการอะไรอีกบ้างคะปวดเท้าปวดเท้าทำไมเกิดจากอะไรเอ่ยป้าเคยผ่าตัดคราวนี้ป้าไม่เป็นนะฮะจนป้าผ่าตัดมาค่ะถ้าไปนอนโรงพยาบาลเนี่ยขึ้นแรกเนี่ยมันปวดเนี่ยเส้นนี่นะฮะลงมานี่เลยแล้วผ่าตัดตรงไหนอะคะผ่าตัดท้องมันแน่นปวดมันครั้งแรกมันปวดท้องน้อยอะค่ะไม่ผ่าตัดนึกว่าหายพอผ่าตัดเสร็จเนี่ยโอ้โหทำไงรู้ไหมคะทำยังไงคะมันปวดมันชาไปหมดเลยเท้าชาไปหมดเลยฮะอาการเป็นว่าไอ้ตรงนี้ดีขึ้นมาเป็นตรงนี้ต่อเป็นต่อเนื่องเรื้อรังเลยที่ปวดหน้าอกนี่ป้าเพิ่งปวดมานี่หลังปีใหม่นี่นะฮะแล้วคะค่ะโอ้ก็คือไม่นานมานี้เนาะหลังปีใหม่ค่ะจ้าแล้วก็ปวดหนักปวดน่องนี่ก็หลังปีใหม่เหมือนกันปวดน่องหลังปีใหม่เหมือนกันอยู่ดีๆอยู่ดีๆปวดนะฮะโอ้แล้วเราตอนแรกๆเราทำไงเราไปนวดเราไปอะไรไหมคะนวดค่ะนวด2ชั่วโมงก็200 เป็นนวดที่บ้านนะโทรนวดที่บ้าน200ค่ะก็หายแป๊บนึงก็เป็นเหมือนเดิมมันไม่หายมันยังหายจะให้แบบว่านวดบ่อยๆก็เนาะนวดบ่อยๆก็มันก็ไม่ไหวก็มันระบมนะจ้ะระบมค่ะนะคะคราวนี้เนี่ยแล้วเราได้รู้จักกับน้ำเพชรสกัดได้ยังไงเอ่ยก็ปลดวิทยุค่ะก็เอิญไปเจอไปฟังดูเจอค่ะแล้วคือตอนแรกที่เราตัดสินใจซื้อคือเราเคยคิดไหมว่าเอ๊ะเราฟังวิทยุมาเขาจะหลอกเราหรือเปล่าเขาใช่หรือจริงหรือเปล่าพอฟังมานานนี่นะฮะฟังวิทยุฟังมาเป็นเกือบปีมันก็เลยพอฟังนะบอกโอ้ที่แล้วก็ออกแล้วก็ถามที่แม่บ้านอะไรนะบอกก็ว่าเขาหายก็ดีอะไรเงี้ยนะป้าก็ป้าคิดว่าป้าลองหน่อยนะลองหน่อยแบบแพ้เป็นละครมันหายบ้างทุกคนค่ะนะคะสิ่งที่อยากได้ที่สุดก็คือสุขภาพร่างกายที่ดีนะคะวันนี้ค่ะฟ้ารุ่นรุ่งก็เลยมีของขวัญจากธรรมชาติมามอบให้เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็เป็นการแข็งแรงที่ยั่งยืนด้วยนะคะกับน้ำเพชรสกัดเพื่อสุขภาพค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอให้คุณป้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะขอบคุณค่ะถึงจะมีเงินทองมากมายขนาดไหนก็ไม่สามารถซื้อความสุขที่แท้จริงได้ค่ะและสุขภาพที่ย่ำแย่ก็ไม่สามารถใช้เงินสร้างได้เช่นกันยืดเวลาให้ชีวิตต่อเวลาให้สุขภาพเพื่อความสุขของชีวิตในทุกๆวันกับต้นตำรับน้ำเห็ดสกัดมัชรูมพลัสสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่084-670-6111และ084-670-6222เพราะความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐค่ะ